สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2Game นะวันนี้ก็อยู่กับวันพังแมนนะฮะวันนี้ก็จะมาทำคลิปให้นะฮะสำหรับ SR ที่คู่ควรแก่การปั้นใน ID ะเรานะฮะมีอยู่9กนะฮะเตัวที่ส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของคนอื่นผมไม่ทราบนะแต่ส่วนตัวผมผมก็จัดอันดับมา9กอันดับนะฮะก็อันดับที่หนะะเดี๋ยวจะไล่เลยเนาะ ผมไม่ได้เลี้ยงว่าตัวไหนเก่งที่สุดนะแต่ผมไล่ตรงที่ว่าผมเอหามาได้นะก็จะไปดูสกิลคร่าวๆด้วยนะถ้าตัวอันดีไอดีไหนมีผมก็จะพาไปดูด้วยนะฮะอันดับที่หนึ่งผมยกให้เป็นอ่าพินบอลนะฮะพินบอลนะฮะมีพินบอลนะฮะสองเป็นตัวสลายตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะสลายตัวนี้นะฮะสามเอ้สลายตัวนี้นะฮะขอภัยด้วยนะฮะนี่สามตัวนี้นะฮะสามตัวนี้อ่อ สาไลตัวนี้ตัวที่สองนะฮะตัวที่สามก็ที่ได้มาเลยนะยังไม่ได้ปั้นนะตัวปงมึกตัวนี้นะฮะตัวที่สี่ก็นะฮะหน้ากากหวานนะสุดหลองเรานะฮะตัวที่ห้าก็จะเป็นบีทคิงนะบีทคิงนี่ก็ถ้าสองดาวเมื่อไหร่นะฮะสองดาวเมื่อไหร่นี่ก็จะเก่งนะจะตีตามเพื่อนด้วยนะตัวที่ห้าไปแล้วนะตัวที่หกก็จะเป็นด็อกเตอร์นะฮะไอ้พูเคเกานะฮะแต่ผมไม่มีนะไอในดีนี้ ฟูเคเกาด็อกเตอร์นี่ก็เก่งนะผมบอกได้เลยว่ามันเล่นคู่กับตัวทัตซื้อมะกีใครมีทัตซื้อมะกีนะฮะก็จะลดดามจได้ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะฟูเคเกานะฮะตัวที่เจ็ดก็เป็นน้องยุงนะฮะน้องยุงน้องยุงนะฮะน้องยุงก็ต้องเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะน้องยุงนะเดี๋ยวทุกคนไม่รู้ว่าน้องยุงคือตัวไหนนะผมพาไปดูก่อน จะวิ่งไปทำไมให้ไกลนะฮะอ่าน้องยุงนะฮะอยู่ไหนเอ่ยน้องยุงน้องยุงทั้งหมดเป็นน้องยุงแล้วกันนะน้องยุงก็หาได้นะใครไม่รู้ก็มันนี่น,น,นี่ตัวนี้นะฮะ mosquito girl นะฮะนี่ผมเรียกน้องยุงนะตัวนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะฮะชุบชีวิตได้ด้วยนะน้องยุงนะฮะแล้วก็ตัวที่แปดนะฮะ d o c t o สุดหล่อนะตัวที่แปด d o ตสุดหล่อนี่ี่ตัวนี้นะฮะ g i n ด s d o เ t o สุดหล่อตัวนี้ก็ยิ้ได้ด้วยนะเดี๋ยวที่ว่าตัวฝุกเอ่อฟุ่นเกาวบางคนไม่รู้นะฮะอยู่ไหนเนาะ ผูกขีกาเป็นด็อกเตอร์แก่ๆนะครับผมที่อตอนต้นออนน้ำยาให้นี่ตัวนี้ตัวนี้ฮะนีน่ประโยชน์มากนะฮะเนี่ยสกิลมันก็จะตีหมูด้วยนะถ้าเล่นคู่กับทัตสึสุกินะก็จะทำให้ดาเมจลดลงในทันทีนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเพืจีนอนอสของเรานี่แหละฮะแนะนำแค่เก้าตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวมาเจาะลึกเลยว่าทำไมถึงแนะนำานะะอันดับตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกก็เป็นพินบอลนะ,ะเดี๋ยวหาพินบอลก่อนนะฮะพุงพินบอลเฮ้ยทำไมไม่เห็นพินบอลวะเ <c oughs> จ้าอยู่ไหนอ๋อนี่ตัวที่ผมไม่มีใช่ไหม พินบอลก็เป็นตัวดาเมจหมู่เนะฮะแล้วก็พอมีมันอยู่ในทีมก็จะสามารถทําให้เพื่อนโจมตีศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ดีขึ้นได้แรงขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวสำหรับพินบอลเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูตัวซาลายก่อนแล้วกันนะฮะซาลายตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวที่ดีมากนะฮะนี่คอมโบได้ด้วยกับพินบอลนะกับตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่เราก็ดูได้นะว่าคอมโบกับตัวอะไรได้นะกับตัวนี้ด้วยนะนี่ กับปลาหมึกตัวนี้นะฮะก็จะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น10เหมือนกันนะฮะหรือแม้กต่ตัวนี้ด้วยอีก2ตัวนะฮะตัวนี้นะฮะโจมตีต่อเนื่องนะสองครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวนะสร้างดาเมจ100%รอของพลังโจมตีบวก10จุดนะฮะตัวนี้ก็จะตีธรรมดาแรงระดับหนึ่งนะฮะใช้ได้อยู่นะฮะแต่อัน้ไอ้สกิลที่ผมบอกคือโจมตีเนี่ยต่อเนื่อง2ครั้งนะฮะต่อศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจจาก80%ออาจจะเบานะ ผวกพลังโจมตีสิบจุดนะฮะแต่มีโอกาส100%เปซให้เป้าหมายหลักติดกัดก่อนนะนี่กัดก่อนจะทําให้อ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ดามจต,ต่อเนื่องจากพลังโจมตีนะคคือเราทีมาโจมตีไปเนะี่ยโดนโดนไอเนี่ยตัวสลา,ายเนะี่ยใช้สกิลนี้อยู่นะฮะมันก็จะกัดก่อนนะสองรอบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดามจก็จะแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะตัวนี้นะผมเป็นตัวที่ดีมากนะฮะคอมโบกับหลายตัวได้นะฮะตัวปลาหมึกเนะ ไอตัวสาลายนะขออภัยด้วยนะเอ๊ะทำไมพินบอลผมไม่เจอวะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะเอาแล้วครับผมก็จะพินบอลเดี๋ยวค่อยว่าจัการตอนสุดท้ายก็ได้นะฮะเดี๋ยวสาลายก่อนนะไล่มา slide สาลายเสร็จปุ๊บก็เป็นตัวปลามึกที่ผมแนะนํำนะนี่ปลามึกตัวนี้นะฮะนี่คอมโบงเขาก็คู่กับปลามึกไอตัวสีฟ้าๆนะ ASR คอมโบคู่กับยูงกับตัวนี้นะฮะแล้วก็นี่พื้นที่พื้นอ่าพื้นทะเลนะตัวนี้เนะก็นี่ชุดขาวทะเลลึกนําชุดขาวทะเลลึกอัพหนึ่งดาวจะทาให้ดามจเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่ก็เป็นเอฟเฟกก็มาดูได้ที่คอมโบเลยอนะผมจะแนะนําตัวละครที่หน้าปั้นนะฮะปางมอก็ข้อมูลนะี่ะนี่โจมตีเป้าหมายลายเดียวสองนะฮะสร้างพลังโจมตี1้0ยเอร์เนะธรรมดาต่อต่อเนื่องนะพลังบวยี่สิบดาเมจนะฮะ แล้วก็โจมตีต่อเนื่อง3ครั้งต่อศัตรูทั้งทีมเนะีสร้างดาเมเจจาแปดเวษพลังโจมตีนะฮะแล้วติดกัดก่อนนะประมึกตัวนี้แนะนําไปแล้วนี่หว่าฮนะขออภัยด้วยนะฮะจีนมันต้องเป็นสาล่ายนะฮะฮะมาดูสกิลสาลายกันนะฮะคอมโบก็ตามนี้เลยนะฮะสาลายก็โจมตีต่อเนื่องสองครั้งนะนี่ มันดามิดอันติคล้ายกันเลยเนะเนี่ยโจมตีต่อเนื่องเนะียเหมือนกันเลยเนะยแล้วก็กัดก่อนดี่สเอร์เซ็น20%เหมือนกันนะผมไม่ได้ดูผิดนะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยนะฮะนี่สาลายเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าอ่าสกิลพัดส,สีเนี่ยเมื่อเมื่อศัตรูที่ติดผลกัดก่อนทำการเคลื่อนไหวจะฟื้นฟูค่า HP นะฮะ ฟกเตอร์เพอร์อะซอะไรไม่รู้นะฮะจากค่า HP สูงสุดของตัวเองแต่ละรอบมาสุด3ครั้งเพิ่มค่า HP ทาวนให้กับตัวเองด้วย20จุดนะฮะแต่เนี้ยเหมือนกันเลยนะติดกัดก่อน20%่สเตดาเมจตอเนื่องจากพลังโจมตีเนี่ยคล้ายๆกันนะสาสาลายกับปลาหมึกนะมันดีนะติดกัดก่อนคล้ายๆกันด้วยนะแล้วก็อันอ a พ s i สิบของตัวปลาหมึกทำให้อะกัดก่อนของศัตูอ่อนแอ หนึ่งรอบพลังโจมตีภายในลดลง2ี่สเนด้วยนะเนี่ยหนึ่งรอบพลังโจมตีกายภายในนะลดลง20%ิเซน์เพ่มให้พีทาวานกดตัวอีกยิบจุดด้วยนะนี่ก็เป็นตัวที่ดีมากที่แนะนานะครับผมก็มีนะฮะจะเข้าขา,ขาออกทำไมก็ไม่ทราบนะฮะตัวที่สี่นะฮะหน้ากากหวานก็กรู้สรรพคุณดีอยู่แล้วเนาะตัวนี้นะเล่นแต่โคดเบต้าได้มาเฮ้ยทำไมามันตีแรงจังเลยนะฮะยังไม่คอโมโบกับพวกนี้นะฮะดูเอานะฮะนี่ตัวนี้ก็ได้มาฟรีก็หาอีกสองตัวนี้ก็จบเลยนะฮะ ซึ่งไอเดียนี้มีบอดีเลยนะฮะมันก็จะทำให้ HP เพิ่มขึ้นบวกสิเอร์เซนะฮะเปิดใช้งานแล้วนะฮะแล้วก็นี่นำจีรูปหัวใจอัพหนึ่งดาวจะทำให้ดาเมจคิวเคลออเพิ่มขึ้นห้าเเซ์ด้วยนะฮะอันนี้ก็ด้วยนะก็ดูเอา้วกันนะแต่ข้อมูลของมันนะฮะหน้ากากหวานนะฮะโจมตีธรรมดานะฮะโจมตีต่อเนื่องสาครั้งต่อเป้าหมายเดียวนะสร้างดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบของแรงโจมตีบวก9้าจุดนะฮะ นี่สกิลนี้ทีเด็ดเลยเนี่ยเนี่ยโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะแถวหลังนะฮะสองถึงห้าครั้งสร้างดาเมจมหาศาลเลยนะห้าร้อยเปอร์เซ็นพลังโจมตีมากสุดนะบวกสิบจุดอันนี้ตบทีเดียวตายเลยนะฮะตบเหมือนไปไปตบเหมือนสาวสองอ่ะตบเอาตบเอานะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟนะเมื่อโจมตีปีศาจหรือนักโทษฆ่าหัวทําให้เป้าหมายรับดาเมจสองรอบเมื่อถูกโจมตีจะเสริมดาเมบจบุรุษจ่าพลังโจมตีอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะจะแรงไปไหนนะฮะเพิ่มค่า HP ทาวนให้กับตัวเองอีกยี่สิบจุดนะฮะ อันนี้ก็เป็นพลังไอดอนคอร์นะหากใช้ปล่อยสกิลหากใช้ไม่ได้นะก็จะเป็นเอฟเฟกตคันต้นเอาชนะตัวละครฝ่ายศัตรูจะได้รับพลังงาน6จุดทันทีโดยการต่อสู้ในแต่ละสนามเกิดเพียงหนึ่งครั้งนะเงื่อนไขก็จะทีม1สายอาวุธหสายต่อสู้1สายเทคนิคหนึ่งนะเอฟเฟกก็แต่ละรอบตัวละครฝ่ายที่ตนเคลื่อนไหวเป็นตัวแรกจะได้รับผลกระนำนะก็ตามนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะฮะถ้ามีไว้ก็จะดีมากนะฮะต่อไปก็จะเป็นบิทคิงนะฮะบิทคิงตัวนี้นะฮะ ตอนแรกก็เหมือนว่าก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 อะไรเงี้นะเปิดเปิดกระชาก็จะออกมาบ่อยนะ,ะเฮ้ยทำไมมันออกมาบ่อยจังทำไมมันอะไรอย่างงี้จังนะที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับ <laughs> เป็นตัวที่ดีมากนะบีทคิงก็มันจะดีต่อเมื่อออัพให้มันเป็น2ดาวนะอัพ2ดาวแล้วปุ๊บอ่าทีมมันกระโดดอ่าทีมเราตีแล้วใช่ไหมมันจะตีตามทีมเราด้วยอีกนะอีกครั้งหนึ่งนะมันดีอย่างงี้นะฮะต้องอัพให้มันเป็น2ดาวนะถึงจะเก่งนะฮะอ่าสกิลมันก็ เป้าหมายรายเดียวนะฮะสร้างดาเมจเป้าหมายรายเดียวหนึ่งนะฮะบวกสิจุดพลังงานนะฮะแล้วก็ต่อ,อจมตีต่อเนื่องหครั้งนะฮะต่อศัตรูทุกลายทั้งแนวนอนนะฮะเนี่ยศัตรูทุกทุกลายในแนวนอนนะฮะสร้างดาเมจร้อยยี่สิบเนี่ยก็ไม่ได้แรงเลยมาแต่มันโจมตีทั้งหมดนะพลังโจมตีบวกสิบจุดนะแล้วมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายรายหลักรับดาเมจสองรอบนะฮะ เมื่อถูกโจมตีจะเสริมดาเมจโบนัสอีก50%จากพลังโจมตีนะฮะมันดีตรงนี้นะฮะพาสซีฟก็เมื่อมีเพื่อนในทีมโจมตีทุกๆเป้าหมายที่ติดผลรับดาเมจบ,บีคิงก็จะได้ไล่ไล่โจมตีต่อเป้าหมายดังกล่าวนะฮะเห็นไหมเมื่อเพื่อนในทีมโจมตีทุกๆเป้าหมายที่ติดผลรับดาเมจบีคิงก็จะโจมตีไล่โจมตีต่อเป้าหมายดังกล่าวด้วยนะโจมตีธรรมดาของ80%ดาเมจจะเกิดเอฟเฟกโจมตีทุกรอบสูงสุด3ครั้งเลยนะฮะเพิ่มค่า HP ทาวน์ให้ตัวเองด้วย20จุดนะก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ดีมากนะแต่สปีดก็จะช้าหน่อยนะเอาตัวไอเนี่ยมุกเมงไรเดอร์นะนก็เล่นคอมโบโคู่อะไรมาดูเอานะฮะต่อมาเป็นตัวที่6นะผู้เคเก่านะ,ะผู้เคเก่าผู้เคเก่าหาไม่เจอนะฮะ อืมตอนแรกยังหาเจอเลยนะโูเคเกานะฮะผเคเกาน่าอยู่เทคนิคหรือเปล่านะฮะนี่เจอแล้วนะผู้เคเกา ฟุกเกาตัวนี้ก็นี่ฮะมันได้มาบ่อยนะแต่ว่าได้มันมาแล้วจะดีนะเพราะว่าถ้าใครมีท mm ัศ hmm. สึบุทัศสึบุกิผมให้แนะนําให้ปั้นฟุกเก้าด้วยนะฮะเพราะมันจะทําให้ดาเมจดของเอศัอตรูลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะ mm hmm. หากลบดาเมจนะของฟุกคืเก้านะฮะ มันเหมือนหักดาบอะถ้ามีทัตซูไปกิเล่นคู่ฟุตเฟกเกามันจะหักดาบด้วยนะฮะ20%แล้วก็ตัวนี้นะฮะข้อมูลก็นี่เป้าหมายรายเดียวหนึ่งร้อยเปอร์ซนบวกสิบจุดหากโจมตีขิจะมีโอกาสหนึ่งรเปอรทำให้เป้าหมายหลักกัดก่อนสองรอบด้วยนะต่อดาเมจต,ต่อเนื่องจากพลังโจมตีสิเนะกัดก่อนสิห้าเปอนต์เลยนะฮะผมดีมาก โจมตีตัวเนื่อง3ครั้งต่อศัตรูทั้งทีมนะสร้างดาเมจจาก81%ดสเอ็ดเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีนะฮะจุดและมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายหลักรับดาเมจสองรอบนะฮะเมื่อถูกโจมตีจะเสริมดาเมจอีก50%นะมันดีตรงนี้นะฮะพาสซีฟของเขานะรับดาเมจของศัตรูอ่อนแอหนึ่งรอบพลังนะโจมตีภายในลดลง20%เนี่ยที่ผมบอกนะฮะเนี่ยพสสาสซีฟมันนะฮะทำให้รับดาเมจของศัตรู อ่อนแอนะฮะหนึ่งรอบพลังโจมตีภายในลดลงยี่สเอร์เพิ่มค่าให้พีทาวนให้กับตนเองด้วยนะฮะถ้าไปเล่นกับพวกฟุกเอ่อฟุบุกิหรือตัวไหนก็แล้วแต่มันจะหักเปอร์เซ็นต์ลงไปด้วยสิบอร์เซ็นะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวนี้นะที่แนะนำนะตัวที่แปะนะด็อกเตอร์นะแนะนำให้ปั้นเลยนะด็อกเตอร์จินัสเป็นตัวฮิวที่แรงนะผมใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันฮิวแรงมากนะฮะฮิวกับเต็มหลอดเลยนะ่ะ สกิลแรกก็จะเป็นโจมตีต่อเนื่องนะสครั้งนะฮะเป้าหมายลาเดียวสร้างดาเมจ120นะพลังโจมตีก็บวกบวกแจุดนะแต่น,นี้นะฮะดีมากทำให้เป้าหมายรายเดียวฟื้นฝ่ายตนฟื้นฟูค่าย HP 250เปอร์เซ็นจากพลังโจมตีและทำให้ความเร็วของเป้าหมายความเร็วเพิ่มขึ้น20เปอร์เซ็นนะอันนี้ก็ฟื้นฟูข่าย HP ของเพื่อนเพิ่ม2 0ลังจุดพลังโจมตีนะเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตัวเอง20จุดด้วยนะอันนี้ก็เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ก็นี่นะผมเนี่ยเมื่อตัวเองฝ่ายตน เมื่อตัวละครฝ่ายตนฟื้นฟูค่ายพิจรารับพลังงานสอจุดทันทีนะแต่รอบจะเกิดผลอย่างละหนึ่งครั้งนะก็เอฟฟขั้นสูงสุดนะฮทุกครั้งที่ตัวละครแถวหน้าสู้แพ้จะอัญเชิญมนุษย์คนนิ่งหนึ่งรายนะแต่ละตำแหน่งอัญเชิญได้มากสุด2ครั้งนะตัวนี้ก็สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะคอมโบก็ดูเอานะฮนี่หลายตัวนะคอมโบนะอตันนี้ก็เป็นตัวเทคนิคนะต่อมามาดู หนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งพินบอลสองสาลายสามมึอน้ำตาลสี่หน้ากากหวานห้าบาีน้องยุงไปแล้วเนาะน้องยุงก็เดี๋ยวไปดูน้องยุงด้วยนะฮะเรายังไม่ไปดูน้องยุงเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูน้องยุงกันด้วยนะนี่นี่เจอแล้วนะน้องยุงนี่น้องยุงกอาคอมโบหลายตัวเหมือนกันนะ น้องยุงนี่สกิลนะโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างพลังโจมตีบวกสิบจุดนะอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้โจมตีต่อเนื่องสาครั้งต่อศัตรูรัศมีไม้กางเขนสร้างไม้กางเขนนี่คือบวกเลยนะสร้างหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเก้าบวกเก้าจุดนะการโจมตีครั้งสุดท้ายจะดูดซับดาเมจหนึ่งร้อยมารักษาให้ตนเองนะโคตรดีนะรักษาตัวเองได้ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวจะรักษาเพื่อนในทีมมีเปอร์เซ็นต์ค่าให้พีโน้ตท ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวนะทุกครั้งที่การเคลื่อนไหวในการโจมตีอะ่ะนะจะสร้างดาเมจใ,ให้พีตัวที่น้อยที่สุดด้วยหนึ่งตัวนะจำนวนการรักษาจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มค่าให้พีทาวอนให้กับตนเองเอ,อบยยี่สิบจุดด้วยนะแล้วก็พัฟสซสิฟหลังโลหิตนี่นะฮะคันต้นนะแต่ละรอบจะได้รับพลังงานหนึ่งจุดเมื่อรับเมื่อเริ่มรอบที่สามไปจะได้รับพลังงานห้าจุดเลยนะฮนะเนี่ยเมื่อเริ่มรอบที่สามจะนําตัวละครฝ่ายตนที่สู้แพ้หนึ่งรายกลับมาสู้ด้ดวยเห็นไ,ไหม เมื่อเริ่มรอบที่สามจะนําตัวละครฝ่ายตนที่สู้แพ้ก็คือเหมือนเสียชีวิตไปนะฮะหนึ่งลายกลับมานะ,ะเหมือนชุบชีวิตกลับมานะฮะต่อสู้ด้วยค่า HP หกสิบเปอร์เซ็นตนะฮะโคตรดีนะตัวนี้นะฮะต่อไปก็เป็นจีนนอตเลยฮะดาบที่เก้านะฮะจีนนอตใครๆและหลายคนก็ก็รู้ดีนะว่าเก่งเก่งมากนะจีนนอตนะนี่ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายนะจีนนอตก็ใช้ทุกบ้านทุกคนนะนี่ ค่า HP เปิดขึ้นแล้วนะเะคอมโบนะได้มาสมผสานนะฮะจีน้อยก็โจมตีนะฮะครั้งนะสร้างดาเมจหนึ่งร้อยนะบวกสิบจุดนะอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องสี่ครั้งนะฮะศัตรูทุกรายในแนวตั้งสร้างดาเมจหนึ่งร้อยสี่ิบเซนะแล้วก็มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายเผาไหม้นะะเผาไหม้ก็จะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะลดลงไปต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้จะเป็นในฝั่งหากศัตรูมีติดผลเผาไหม้จะตนเองจะเข้าสู่ฐานะกระนำ เมื่อโจตมตีดามจสูงสุดนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มค่าให้พีทาวอนให้กับตัวเองด้วยนะฮะพาสซิฟก็เมื่อฝ่ายตนกระหน่ำนะฮะ้ะรับพลังงานสองจุดทันทีนะฮะแต่ละรอบจะเกิดเพียงหนึ่งครั้งเอฟเฟกต์สูงสุดก็คือพลังโจมตีของตัวละครฝ่ายฝ่ายตนเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เจ๋อมากนะฮะเดี๋ยวนะเหลือพินบอลน,นะฮะเหลือพินบอลนะฮะพินบอลก่อนนะฮะ ก็เป็น9ก้าอันดับที่ผมแนะนำเนะส่วนตัวผมที่แนะนําเลยนะฮะไอตัวนี้ก็ดีนะทองทอ็ทอปท็อปแทงมาเตอร์เนะี่ยผมก็ใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากนะนี่คกลเล้นบอลตัวนี้นะฮะนี่เล่นคู่อ่ะหลายตัวเหมือนกันนะสกิลผสมสานก็ถ้าได้มาก็จะเพิ่มอีกนะนี่สกิลแรกนะฮะสร้างหนึ่งรอยดาเมจนะฮะสิบจุดอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเบาๆแต่อันนี้ฮนะเป็นสกิลที่เอาไว้ยิงหมู่ได้ดีนะฮะโจมตี ต่อเนื่องห้าครั้งศัตรูทั้งทีมนะสร้างแ0ดสิเอร์เ็นะะยิงทั้งทีมเลยนะฮะไม่ว่าจะแถวหน้าแถวหลังนะฮะบวกสิบจุดและมีโอกาสร0 0เอร์ซทำให้เป้าหมายสุ่มนะฮะบทขยี้นะบทขยี้สองรอบดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นเนี่ยมีตัวนี้นะเราใส่สกิลตัวนี้ไปก็ทำให้เราโจมตีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกส0มสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะแล้วก็พาสซีฟนะทุกครั้งการทุกครั้งการอาทุกทุกครั้งการหลังการเคลื่อนไหวนะฮะดูมันแปลเนี่ยโคตร แปลผิดนะฮะหากตัวละครฝั่งศัตรูที่ติดผลบทขยี้จะสร้างดาเมจโบนัสจากพลังโจมตี10%ต่อเป้าหมายที่เคยโจมตีแล้วด้วยนะฮะหากยังมีศัตรูติดผลบทขยี้มากทุก1ลายก็จะสร้างดาเมจโบนัสเพิ่มอีก10%ของพลังโจมตีนะฮะเพิ่มค่าให้พีทาวากับตัวเองด้วยาบวก20จุดนะฮะก็เป็นตัวที่ดีมากนะฮะอันนี้ก็เป็น เก้าตัวละคร SR ที่ผมแนะนำให้ปั้นนะคู่ควรปั้นแก่ประดับไอเดีลอถ้ามีนะอย่างผมก็มีตัวอยู่แค่นี้นะเนี่ยใช่ไหมฮะมีจีนนะหน้ากากหวานสาลายนะเบียคิงแล้วก็ตัวนี้นะแล้วก็ถ้าผมไม่ได้แนะนำตัวไหนหรือว่ามีตัวไหนที่เพื่อนๆบอกว่ามันดีก็แนะนำมาได้นะแต่สำหรับผมก็มีประมาณแค่นี้นะเนี่ย ผมมีสาร้ายแล้วผมไม่ต้องใช้ปลาหมึกนะเพราะว่าสาล้ายก็สกิลคล้าย,ายปลาหมึกเลยนะฮะนี่นะเดี๋ยวจะมาลองสกิลให้ดูด้วยนะปลาหมึกกับไอสาร้ายก่อนนะเดี๋ยวปลาหมึกไปร่วมแจมหน่อยนึงนะเผื่อเพื่อนจะได้เห็นภาพนะเดี๋ยวอับปลาหมึกสักนิดนึงเผื่อเพื่อนจะได้เห็นภาพนะว่าเอ้ยมันคล้ายๆกันแต่มันอยากดูเหมือนกันว่ามันออกสกิลยังไงครับพี่อ ็เดี๋ยวลองไปสู้ให้ดูเลยนะฮะก็เป็นเกมที่ไม่ต้องไปดูตัวละครมันนะตัวละครมางตัวมันก็มันไม่สวยนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถเล่นได้เนะเพราะระบบมันดีด้วยนะนี่ก็เป็นอะตอมิกนะฮะอันนี้ก็ต้องมีทุกทุกไอดีนะแล้ว มูมิงไรเดอร์นี่ก็เป็นตัวอัพสปีดให้นะแล้วก็อัพพลังด้วยนะนี่ก็จีนอสนี่มีอะไรธรรมดานะฮะทุกบ้านต้องมีนะจีนอสนะฮะเสร็จปืนหน้ากากหวานนะฮะก็อัดเข้าไปนะฮะตบธรรมดาอย่างแรงนะฮะผมสลายนะฮะเดี๋ยวนะยังไม่ได้ใช้สกิลสองนะฮะอันนี้ก็ตัวแถมก็ใช้ได้นะตัวนี้นะตัวแถมใช้ได้นะ แรงอยู่เหมือนกันนะนี่โอ้ยเดี๋ยวตีธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวให้ดูสกิลสาลาย,ยาบัฟให้สาลายนะฮะนี่ดาเมจจะเบานะ8ปดสแต่มันจะบวก202จุดนะแล้วก มีโอกาสร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคือติดติด,ตดแน่แนะ่ทำให้เป้าหมายกัดตัวกัดก่อนแน่แนะน่นะนี่นะเห็นหมันติดพิษเลยนะฮะอันนี้ก็ตกไปเบาเบาพอนะฮะเดีย๋ยวให้อันตีเลยแล้วกันดูว่าอันตีเป็นแรงขนาดไหนนะโะแรงมากนะฮะยังอัพไม่สุดนะยังตีแรงขนาดนี้นะเรียบร้อยนะเหะ็นไ,ไหม ถ้าให้มันออกเป็นตัวแรกยิ่งดีนะฮะไอตัวสาลายเนะี่ยติดพิษเนะีเอาไว้เจอกับทีมเก่งๆได้นะเอาบิดคิงเข้ามาให้ดูนะฮะแล้วก็เอาประเมึงมาเสริมให้ดูด้วยนะฮะไม่ได้หวังชนะนะเอามาให้ดูสกิลนะฮะสัตวตกอเนนะีฮยดับแรกบัฟให้ อ่าตัวนี้แล้วกันจะให้ตัวนี้กระหน่ำไปก่อนหนึ่งตัวนะแถวหลังเร,เรียบร้อยนะ <laughs> เฮ้ยยังไม่ตายนะเหลือริดเดียวนะมือก็ซัดเข้าไปก่อนเนะฮะเบาๆนะฮะเบาๆ <laughs> สาลายก็เบาๆไปก่อนนะพอดีลูกไฟหมดเนาะ ปลาหมึกโดนยิงนี่ไม่ตายนะแข็งมากเหมือนกันนะฮะเก็บรูปไฟไว้เอาล่ะฮะดูปลาหมึกนะอันติของปลาหมึกเหมือนกันนะกัดก่อนนะนี่ติดพิษนะฮะเห็นไหมมีโอกาสติดพิษเลยนะอันนี้ใส่เข้าไปอีกที่นึงติดพิษเลยนะะ แต่ใครมีสาลายแล้วก็ไม่ต้องใช้ปลาหมึกนะใครมีปลาหมึกก็ไม่ต้องใช้สาลายนะแล้วแต่จะเลือกเอานะฮะมันคล้ายกันแต่ถ้าผมใช้ภาษีผมให้ภาษีสาลายดีกว่าฮนะเดี๋ยวยังไม่ได้โชว์บีทคิงเลยนะอัพพี่บีทคิงเขาก่อนนะฮะนี่อัพเสร็จบีทคิงก็โอ้เดี๋ยวไม่ได้ใช้อันตินะลูกไฟไม่พอนะเดี๋ยวมารอบิดคิงดูว่าอันติเขาจะแรงขนาดไหนนะ บีทคิงผมก็ยังไม่ได้อัพนะอัพแต่สาลายก่อนฮนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูบิทคิงนะอันติรู้ชื่ออะไรเลยผมชอบเรียกจะบ,บิทคิงบาคนอ้าลืมกดนะอันติ อก็เรียกหน้ากากเสือนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูตาหน้านะฮะโอเคเดี๋ยวด่านดเตอร์จินัทจะยากไปนะเอาเล่นตัวนี้ด่านนี้ซ้ำก่อนนะฮะ,ะใ้ดูอันติของเอ่อท่าสองของบิทคิงนะฮะ ถ้าสองบิตคิงก็นี่เลยนะฮะใช้ได้เลยนะฮะแรงดีดดแท้แท้แรงดีมากนะฮะใช้ได้นะใช้ได้ก็เป็นตัวละครที่น่าปั้นนะฮะยิงรัวเชีย อาตอมมีก็เป็นตัวที่ดีมากแรงแรงบอกได้ว่าแรงนะฮะติดกัดก่อนไปโอ้ติดพิษตัวเดียวอย่างรอบนี้นะฮะเหนไหมมันจะเด้งเลื่อดนะเนี่ยลบไปตอมจะลบต่อเนื่องเรื่อยๆนะพิษนะ เวลาไปเจอทีมทุ่งสูงเนี่ยใช้ตัวนี้ได้นะฮะเยเมันไส้นะฮะหมัดเดียวหายก่อน,นโป้หายนะฮะเดี๋ยวไปดูอ่ามีพินบอลหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนทีมผมอีกทีมหนึ่งนะฮะก็นี่นะฮะก็ ได้ดูแค่ไม่กี่ตัวนะเพราะว่าอีกหล,หลายตัวผมก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวจะให้ดูจีนัสนะเดี๋ยวให้ดูด็ตรจีนัสนะผมออกไปก่อนจะให้ดู inas, ด็อกเตอร์จีนัสด้วยนะเวลามันฮิวแ้ะมันฮิวแรงขนาดไหนนะฮะจะได้เพื่อนๆจะได้ว่าอุ้ยมันน่าป้านจริงๆนะฮะ ผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟ63นะใครมาเล่นร่วมด้วยนะมีกิววอ์อยู่นะก็เข้ามาเล่นได้นะรอสักคู่นะฮะจะดูไปเลยว่าด็อกเตอร์ฮิวแรงขนาดไหนฮนะ ขอรับรับขอบรงรางวัลก่อนนะฮะโลภมากอา่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นด่านนี้ก่อนนี่เดี๋ยวเราคงต้องตั้งทีมก่อนนะฮะเฮ้ยตั้งไม่ทันละน่าจะจัดไปแล้วแหละดรจีนะนี่นี่ไอตัวลุงหน่อยก็ใช้ได้นะถ้ามีนะ เออแ,แล้วอีกตัวหนึ่งผมลืมบอกนะตัวที่สิบคือฟูบุกินะฮะตัวที่สิบนะฟูบุกิต้องปั้นด้วยนะมันเป็นคู่กับทัศึบุกิเนี่ยมันจะอ่จมตีดาเมจหมูได้ดีมากเหมือนกันนะเนี่ยด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์เนี่ยมันฮิวทีเนี่ย,ยโคตรเยอะเลยนะฮะเนี่ยเ <_ c oughs> ต็มหลอดเป็นพันนะฮะถ้าฮิวทีนะฮะ อูบุกินี่ผมเติมเอานะแพ็กสามสิบห้าบาทนี่เป็นเก่งนะเก่งนะฟูบุกิเนี่เก่งมากาาไว้กว่าได้นะไว้กว่าได้ลืมตัวที่สิบเลยนะฮะพอเปิดมาเจอเลยนะฮะนี่ก็ดูผมจะฮิลให้ดูนะเนี่ยจากมูเมงไรเดอร์พลังเหลือแค่นี้ผมจะฮิลนะะ ฮะเกือบเต็มหลอดนฮะเหลือิดเดียวเองเนี่ยดีมากนะฮะตัวที่10ก็เป็นอฟูบุกินะฮะขออภัยด้วยนะฮะลืมเจ้าสาวตัวนี้ได้ไงนะฮะอยู่ใน ID ดีตัวเองแท้ๆนะฮะนี่นมมันก็จะยิ่ได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะต้องเวลสามห้าก่อนมาลองให้อีกทีนึงนะฮะลองบีคิงด่านนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะฮะ ก็ใช้ดูฟูกิปไปเลยนะครับผมนี่สาดให้ฟูกิปไปก่อนนะฮะเห็นไหมโจมตีต่อเนื่องห้าครั้งศัตรูทั้งทีมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะบวกสองร้อยสองจุดนะเหมือนไอ้โซลไลร์เลยนะหาตัวยูสานะกระนำจะฟื้นฟูค่าให้พียี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะแล้วก็อันแรกก็โจมตีต่อเนื่องสามครั้งนะสร้างดาเมจร,ร้อยห้าเปอร์เซ็นต์พันจุดต่อศัตรูเนาะแต่ตัวนี้จะแรงกว่านะฮะ เอาไว้กวาดทั้งทีมได้นะเห็นไหมนี่นตัวลุงนี้ก็แทงแนวตั้งได้ดีเหมือนกันนะไม่ตายบิดคิงมุเมงไรเดอร์นี่มีประโยชน์มากนะ จะให้ใครจะให้ใครเริ่มเทินก่อนนี่โยนไปให้เลยนะฮะสำหรับดับอาร์นี่ผมยกให้มุมเมงไรเดอร์เลยนะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะเต็มหลอดเกือบเต็มหลอดเกือบเต็มหลอดเลยนะฮะตัวลุงตัวนี้ก็ใช้ได้นะสำหรับ s อซอานะ แต่ผมจะแนะนำ SR ที่หน้าปั้นแค่10ตัวเท่านั้นนะโอเคยังไงก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการแนะนำตัวละคร SR นะที่หน้าปั้นคู่ควรปั้นในดีเรา10ตัวละครนะฮะยังไงก็ขออภัยด้วยลืมลืมฟูบีกิไปได้ยังไงนะนี่ฮะฟูบุกินะฮะนี่ตัวนี้นะฮะก็น้าปั้นด้วยนะะสกิลนี่ เห็นไหมหลังเคลื่อนไหวนะพัสซีฟนะหลังเคลื่อนไหวจะทาให้เพื่อนฝ่ายตนมีค่าเปอร์เซนต์ชีวิตต่ําสุดรวมตัวเองได้รับผลทนทานนะดูดซับดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะค่าให้พีของตนนะเพิ่มค่าให้พีถาวรให้กับตัวเองด้วยยี่สิบจุดนะคือแบบถ้าเราเคลื่อนไหวโจมตีหรือ,อไงจะทำให้เพื่อนที่ฝ่ายตนที่มีค่าเปอร์เซนต์ที่พลายชีวิตต่ําที่สุดเนะี่ยกับตัวเราเองอะ่ะจะทนทานดูดซับดาเมจได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะก็คอมโบกะเนี่ยผมก็มีแล้วนะเพิ่มขึ้นสิบเปอร สายสัมพันธ์เนี่เล่นคู่กับอันนี้ก็มีแล้วนะพลังจบตีเพิ่มขึ้น10%นะฮะคอมโบสัมพันธ์กันนะไงนะก็ขอบคุณมากๆนะที่มารับชมคลิปกันนะแล้วก็ระดับ R ก็เดี๋ยวจะไม่แน่อาจจะทําระดับ R มาให้ดูด้วยนะแต่ตอนนี้ก็เป็น10อันดับตัวละคร SR ที่น่าป้านที่สุดนะฮในในตอนนี้ในขณะนี้เลยนะฮชั่วโมงนี้เลยนะไทยมีก็ ปั้นไว้ด้วยนะใครมี i อดีไหนก็ปั้น i อดีนั้นนะยังไงก็ฝากช่อง Into Game ด้วยนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็สตรีมเกมทุกวันหนึ่งทุ่มตรงนะใครก็เข้ามาดูได้นะวันทั้งแมนนะแล้วก็ God of w a r l แล้วก็ Exo Yino 3เกมรวดเลยนะสาช่วงนะก็มาเจอกันได้นะในสตรีมหลังหนึ่งทุ่มตรงนะยังไงก็ฝากช่อง Into Game ด้วยนะกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ